สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเบสอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Little Twin Star Weeks นะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเบสก็จะมาสอนทุกคนทำสมุด Little Twin Star กันบ้างนะคะซึ่งการทำของเบสเนี่ยจะเป็นการนำของซาริโอมาประยุกต์นะเบสก็ไม่กล้าจะสร้างสรรค์ขึ้นมาเอง 100% เพราะว่าไม่ค่อยเชื่อในฝีมือตัวเองเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการทำนะคะก็จะมีตัวกระดาษ A4 นะก็จะใช้กี่แผ่นก็ได้นะคะแล้วแต่ความหนาของสมุดของเราที่ต้องการเลยนะคะต้องการหนามากก็ใช้หลายแผ่นหน่อยต้องการแบบบางๆก็ใช้น้อยนะคะแล้วก็จะมีกรรไกรมีตัวแม็กนะคะมีกาวค่ะแล้วก็จะมีอุปกรณ์พวกลิตเติ้ลมิสซาทั้งหลายเบสจะใช้เซตเขียนจดหมายนี่ๆนะคะแล้วก็พวกนี้เลยที่เป็นกระดาษ Little Twin Star นะคะใช้เล่มประมาณนี้แล้วก็พวก Paper Tape นะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงของตัวแต่งอื่นๆที่เบไม่ได้กล่าวณที่นี้ด้วยแต่ว่าถ้าหากว่าทำไปแล้วเบคิดออกเนี่ยอาจจะหยิบมาใช้ได้ค่ะขั้นแรกสุดเลยนะคะเบจะใช้กระดาษ A4 ทั้งหมด5แผ่นด้วยกันนะคะก็นำมาต่อให้เท่ากันแล้วก็พับครึ่งนะคะพับเขาสักครึ่งนึงประมาณนี้นะคะจากนั้นเนี่ยเบก็จะวัดขนาดของเขานะคะที่สิ่งที่เบต้องการก็คือขนาดเท่ากับคลิปที่เบเคยสอนไปแล้วนะคะเบก็จะนำเจ้าตัวนี้นะคะมาวัดเขาว่าเอาประมาณไหนดีอาจจะเกินมาหน่อยนะคะจากนั้นเบก็จะใช้ดินสอกดนะคะในการลากนะคะให้วัดขนาดเขานะก็ตีเลยต้องการประมาณไหนอาจจะเลยมาหน่อยก็ได้นะคะก็ตีได้ประมาณนี้พอได้ประมาณนี้ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะตัดขอบกันค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเบสจะใช้คลิปหนีบกระดาษเหมือนเดิมเลยนะคะมาหนีบเอาไว้ตรงขอบกันว่าแบบเวลามันจะเลื่อนไปเลื่อนมาระหว่างที่เบสตัดนะคะก็จะหนีบเอาไว้เลยกี่ตอนดีจริงๆไม่จำเป็นต้องใช้คลิปหนีบกระดาษก็ได้นะคะถ้าหากว่าใครเชื่อมั่นในฝีมือก็ลงมือตัดเลยแต่ว่าสำหรับเบสเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะคะก็หนีบให้มันทั่วเบสก็จะเอาประมาณนี้ละกันนะคะจากนั้นใช้กรรไกรตัดเลยหลังจากที่เบสตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเบสก็จะนำยางลบมา1ก้อนนะคะก็อาจจะถอดเขาออกจากกล่องนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวเบสจะใช้แม็กนะคะเดี๋ยวต่อให้เขาเท่ากันก่อนแล้วก็จะใช้แม็กนะคะกดเขาลงไปนะให้แบบเย็บเป็นเล่มอะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวทำให้ครบทั้ง3จุดค่ะค่ะหลังจากที่เราเย็บแม็กเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในส่วนของหน้าปกกันก่อนเลยซึ่งสำหรับเบสแล้วเนี่ยหน้าปกเนี่ยเบสเลือกเป็นตัวนี้นะคะเขาจะเป็นตัวเซตเขียนจดหมายมินิลิตเติ้ลทวินสตาร์นะซึ่งจะมีตัวคาแรคเตอร์ของลิตเติ้ลทวินสตาร์อยู่เบสก็จะเลือกมา1แผ่นเลยนะคะเหมาะสำหรับเป็นหน้าปกของเบสน่ารักกำลังแบบว่าสวยงามเลยนะคะก็เดี๋ยวเบสจะทำการวัดดูว่าจะเอาไว้ในส่วนไหนดีนะเอาเป็นประมาณกลางๆแบบนี้ละกันนะคะก็เดี๋ยวติดกาวกันเลยเดี๋ยวเบสจะนำตัว Paper Tape Little Twin Star นะคะมาติดทั้งหัวท้ายให้ดูสวยงามนะก็เลือกเป็นอันนี้ก่อนเลยนะคะนี่ประมาณนี้นะคะในส่วนแรกชูตัดกัน
ตัดก่อนนะคะแล้วก็ส่วนบนนะคะเบสอาจจะเลือกเป็นลายไหนดีลายนี้ละกันนะคะสีออกส้มๆหน่อยนะก็เดี๋ยวติดเลยนะคะติดข้างบนยาวไปสมุดของเราจะได้ดูแบบสวยงามนะคะมุ้งมิ้งน่ารักเห็นไหมแค่นี้ก็น่ารักแล้วนะคะนี่ต่อไปนะคะตามสเต็ปเดิมเราก็จะมาเลือกในส่วนของหน้าข้างในนะในส่วนของหน้าข้างในเนี่ยเบสก็จะใช้เป็นตัวกระดาษฟาริโอนะคะก็จะเลือกเป็นลาย Little Twin Star เพื่อให้เข้ากับธีมของวีของ Little Twin Star นะก็เดี๋ยวเราไปเลือกกระดาษที่เป็นแนวตั้งกันเลยให้ครบจำนวนหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเบสจะนำเขาเนี่ยติดแต่ละหน้าเลยค่ะก็สองหน้าแรกเนี่ยเบสเลือกเป็นตัวนี้ก่อนละกันนะคะตัวถูกก่อนเนาะก็เดี๋ยวฉีกอันแรกนะคะแล้วก็ลายที่2พยายามหาที่มันเป็นแนวตั้งเหมือนกันนะคะเว้นแต่บางคนจะอยากทำแนวนอนก็ได้นะคะก็จะเลือกลายที่2มาเลยแล้วก็เดี๋ยวติดกาวนะคะ2หน้าแรกก็จะทำในลักษณะเดียวกันค่ะก็คือเลือกมา2ลายนะคะก็เลือกเป็นลายนี้กับลายนี้ค่ะเดี๋ยวติดกาวเลยสมุด Little Twin Star เดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยนะคะอีกครั้งหนึ่งนะตัวหน้าปกเบก็ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเป็นแบบนี้เนาะส่วนลายข้างในนะคะก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นกระดาษโน้ต Little Twin Star ติดลงบนสมุดของเราอีกทีนะคะทำให้สมุดของเราเนี่ยน่ารักมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะนี่หน้าที่2หน้าที่3หน้าที่4นะคะนี่มีอันนี้ด้วยแล้วก็อันนี้นะคะอันนี้แล้วก็มันก็จะวนลูปมาลายเดิมประมาณนี้นะคะก็สำหรับใครที่มีของซาริโออยู่กับตัวแล้วนะคะก็อย่าลืมไปทำกันนะทำง่ายมากๆเลยนะคะหรือว่าถ้าหากว่ามีฝีมือในการวาดภาพเนี่ยจะครีเอทขึ้นมาเองก็ได้ค่ะก็เบสเคยบอกไปแล้วหลายๆคลิปนะคะว่าเรามีของซาริโอเนี่ยก็ใช้ให้คุ้มค่าที่สุดเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย